สวัสดีครับผมอัศวินขวัญเมืองครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข6กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความหวังและโอกาสผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาหาความหวังและโอกาสในกรุงเทพมหานครคนหลากหลายที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อจะหาความหวังและโอกาสแล้วแต่ว่าบางคนโชคดีก็ได้โอกาสเร็วบางคนโชคไม่ดีก็ได้โอกาสช้านิดหนึ่งความหวังตรงนี้คนไม่ว่าจะมาหางานทำมาเรียนหนังสือมาสร้างครอบครัวแต่ว่าปัจจัยของกรุงเทพมหานครเนี่ยการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อก่อนเป็นพื้นดินเดี๋ยวนี้เป็นปูนเป็นตึกรามบ้านช่องมากมายใหญ่โตผลพวงที่ตามมาก็คือความสลับซับซ้อนในการบริหารกรุงเทพมหานครนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนโยบายส่วนใหญ่ของทุกสมัยทุกผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาหลายสิบปีมานี้นะครับมันไม่เคยนำไปสู่การปฏิบัติให้มีผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและจับต้องได้เลยนโยบายมันและดูดีหมดเลยแต่ไม่มีคนนำไปสู่การปฏิบัตินะครับการบริหารงานของกรุงเทพมหานครนะครับมันไม่ใช่การบริหารแบบการเมืองแต่มันเป็นการบ้านเราต้องดูแลคนกรุงเทพในลักษณะของพ่อบ้านมาดูแลทุกสุขของเขาไม่ใช่การเมืองมันคือการบ้านดูแลตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่เราต้องดูแลเขาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักปฏิบัติให้ได้ครับ1เป็นนักปฏิบัติ2เป็นนักประสานงาน3ต้องเปิดกว้างให้เขาแสดงความคิดเห็นเปิดกว้างทางรับความคิดผมมีนโยบายที่ก่อนนั้นนะคือนโยบายนาวผลักดันทันใจแก้ไขทันทีนะครับมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้เลยเราต้องแก้ไขเลยผมจึงได้หาผู้ที่อาสาสมัครมาจะร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้เลยนโยบายของผมคือ 1. กรุงเทพจะต้องเป็นสังคมที่ปลอดภัยชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน 2. คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพจะต้องดีขึ้น 3. ต้องอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับต้องอยู่กันอย่างสงบสุขสำคัญมากเลยสิ่งนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยถ้าไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัตินะถ้าให้โอกาสผมอัศวินขวัญเมืองมาทำงานต่อเนื่องที่ผ่านมาแล้วผมก็ทำไปส่วนหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่จบนะครับถ้าผมมาทำงานต่อเนื่องเนี่ยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เลยเหมือนการปลูกบ้าน2ชั้นเนี่ยผมไม่ต้องมาตอกเสาเข็มดินมันอ่อนไงกรุงเทพเนี่ยต้องมาตอกเสาเข็มมาเทเสาตอหม้อเท้าปูนกว่าจะขึ้นเนี่ยของผมเนี่ยเริ่มขึ้นชั้น2ขึ้นโครงหลังคาได้เลยสมมุติว่าจะเป็น1 ถึง 10ก็ผมก็เริ่มจาก6 7 8 9 10เลยไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมนับ5 6 7 8 9 10ขึ้นไปได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะทำความหวังให้เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพมหานครทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังเลือกอัศวินเบอร์ 6แล้วความหวังของพี่น้องประชาชนจะสมหวังครับขอบคุณครับ